แม่แตงโมจดหมายเบรกทนายตั้มยุ่งคดีแถมมีโทรศัพท์ปริศนาบอกเบาๆหน่อยทนายตั้มนายสิทธราเวียบังเกิดเผยนางพนิดาเสียริยุทธโยธินร่อนจดหมายขอให้หยุดเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมลั่นมอบหน้าที่ให้ทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวแถมมีโทรศัพท์ปริศนาทวงความยุติธรรมให้แตงโมสั่งเบาๆหน่อย วันที่7มีนาคม2,565เวลา18ตรกา3นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเพจ Facebook สิทราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ภาพที่ทำเอาชาวเน็ตต้องตกใจกันอีกครั้งระบุว่าเป็นจดหมายของแม่นักแสดงสาวแตงโมที่ขอให้หยุดเกี่ยวข้องกับคดีตแตงโมโดยระบุประโยคบนโพสต์ว่าจดหมายจากแม่บอกตั้มอย่ายุ่ง แม่โดยเนื้อหาจดหมายระบ,บุว่าจันทร์ที่เจมีนาคม2565เรียนคุณกฤษณะทนายความคดีน้องแตงโมโดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแต่เพียงผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายความท่านอื่นไม่อนุญาตให้มาเกี่ยวข้องในกรณีใดทั้งสิ้น ทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บังคับบัญชาท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสอนอนทบุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิน้นให้ท่านทำงานให้เต็มที่นะคะคุณแม่วิงวอนท่านทนายสิตราขออย่ามาเกี่ยวข้องคดีน้องโมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิตราใดๆทั้งสิน้น ลงชื่อพนิดาเสียระยุทธโยธินต่อมา d ดลินิวส์ออนไลน์ก็ได้รายงานว่าทนายตั้มและพี่ชายแตงโมเตรียมนำหลักฐานชี้เหตุการณ์บนเรือให้ตำรวจเผยโทรศัพท์ปริศนาเตือนทวงความยุติธรรมให้แตงโมสั่งเบาๆหน่อยโดยวันที่7มีนาคม2565เวลา19.28นาฬิกายีนาทีนายสิทธาเบี้ยมบังเกิดหรือทนายตั้ม เปิดเผยหลังนายดายศเดชจบพี่ชายต่างบิดาของแตงโมนิดาเข้ามาพบเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับคดีนี้ว่าตอนนี้ตนและนายดายศเดชจบพี่ชายต่างมาดาของแตงโมนิดามีหลักฐานสำคัญพร้อมจะนำไปมอบให้กับตำรวจที่สพเมืองนนทบุรีในวันพรุ่งนี้เวลา9ก้านตริกาซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้บอกได้เพียงว่า เป็นหลักฐานที่จะชี้เหตุการณ์บนเรือทั้งหมดว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรส่วนที่นายดายศเข้ามาพบเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับคดีนี้เนื่องจากมีความสงสัยในทุกมิติเกี่ยวกับคดีทั้งในเรื่องของคำให้การของคนบนเรือห้าคนสภาพบาดแผลจุดเกิดเหตุที่แตงโมพละตกเรือเรือลำเกิดเหตุว่าใช่ลำเดียวกับที่ตำรวจนำมาตรวจสอบในขณ้นี้หรือไม่ รวมทั้งการทำงานของตำรวจในคดีนี้ด้วยซึ่งนายดายศมีหลักฐานและมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับคดีอยู่แล้วแต่ไม่เคยเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนายสิทธากล่าวต่อว่าหลังจากที่ตัวเองออกมาประกาศค้นหาความจริงร่วมกับพี่ชายแตงโมอาจทำให้แม่ของแตงโมร,รู้สึกไม่พอใจและไปตำหนิพี่ชายของแตงโมแต่ส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะออกมาต่อสู้ให้แตงโม ไม่ได้ต่อสู้เพื่อแม่ซึ่งนายดายศก็กังวลเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาเป็นลูกชายที่เชื่อฟังแม่มาโดยตลอดส่วนหลังจากนี้จะเปลี่ยนใจหรือไม่หากถูกกดดันอย่างหนักนายสิทธาระบุว่าจากการพูดคุยกันมีการถามย้ำหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นายดายศบอกกับตนว่า ส่วนตัวรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมของแม่เกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีจึงขอเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้น้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายส่วนกรณีที่แม่ของแตงโมออกมาพูดผ่านสื่อว่าให้อภัยผู้ต้องหาสิ่งนี้ถือว่าเป็นการกระทาม่ส่งผลต่อคดีแน่นอนซึ่งทําให้น้ําหนักคดีลดน้อยลงเพราะแม่คือผู้เสียหายโดยตรงส่วนประเด็นที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก แฉพลตรวจตรีนอนหนูขายข้อมูลลับในคดีตแตงโมให้กับกลุ่มบุคคลภายนอกนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงและมีหลักฐานยืนยันซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดิมที่เมื่อได้ข้อมูลก็จะนำไปข่มขู่ และหาผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามซึ่งเคยมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนี้หลายคดีเรื่องนี้จะนําข้อมูลส่งให้ผู้บัญชการตํารวจแห่งชาติโดยตรงแต่ถ้าหากมีการเรียกตัวไปสอบสวนในฐานะพยานเพื่อนําไปประกอบสํานวนคดีก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งนี้นายสิทธายอมรับว่ามีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาเตือนให้ลดบทบาทในการออกมาเคลื่อนไหวทวงความยุติธรรมให้แตงโมโดยบอกให้เบาๆหน่อย ทนายนิด้าชี้แซนอาจมีความผิดแจ้งความเท็จหลังมีข้อมูลแตงโมยืนชี้ไม่ได้นั่งทนายนิด้าทนายหญิงคนดังที่ได้เคยฟังคำพูดแซนเพื่อนหนึ่งในกลุ่มสปีดโบท๊ทที่ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ระบุว่าแตงโมนั่งชี้บ้างหรือยืนชี้บ้างชี้เข้าข่ายแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 วันที่6มีนาคม2,565เวลา20ตริกา2นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเพจทนายนิดาหรือนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิดา้าทนายหญิงคนดัง <_ p are> ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจระบุเดี๋ยวนั่ง <_ p are> เดี๋ยวยืน <_ p are> แจ้งความเท็จต้องเข้าคุณแสนแล้ว1นดีกาที่5346ทับ2540จำเลยแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนว่า ภายหลังเกิดเหตุผู้ขับเกียร์รถสมล้อได้หลบหนีไปซึ่งเป็นความเท็จความจริงแล้วคนขับรถสมล้อเครื่องยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุการกระทำของจำเลยน่าจะไม่พนักงงานสอบสวนหรือประชาชนเสียหายการที่จำเลยได้แจ้งความเท็จก่อนจำเลยถูกสอบสวนว่าคนขับรถสามล้อเครื่องได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522หรือไม่ ไม่ใช่เป็นการให้การของจำเลยในฐานะผู้ต้องหาการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนากาักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137โดยก่อนหน้านี้ Facebook สรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวเปิดเผยข้อมูลว่าหลังมีสมาชิกกู้ภัยเข้าพบตำรวจที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมวันเกิดเหตุ โดยทางด้านนายสุวกรตั้งสกุลยิ่งเจริญกู้ภัยกลุ่มใจถึงใจกล่าวว่าตำรวจเรียกให้ตนเข้าให้ข้อมูลเพราะพบเบอร์โทรของตนในโทรศัพท์ของแซนซึ่งวันเกิดเหตุตนได้รับแจ้งเหตุมีคนตกจากเรือแถวสะพานพระรามเจ็และให้เบอร์ของแซนไว้ตนจึงโทรเข้าไปสอบถามแซนโดยแซนบอกว่าช่วยหน่อยพี่เพื่อนยืนฉี่แล้วตกเรือตนจึงเข้าใจว่าเป็นเรือโยง และคนตกเรือเป็นผู้ชายอาจจะเมาแต่พอมาทราบเรื่องทีหลังถึงรู้ว่าเป็นนักแสดงสาวชื่อดังซึ่งในวันนั้นแซนย้ำว่าเพื่อนที่ตกเรือจืนปัดสวะไม่ใช่การนั่งปัดสวะดังที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้